อีกหนึ่งละครเวทีที่หลายคนจับตาดูแล้วก็รอคอยที่จะได้ชมนะครับนั่นก็คือซีแผ่นดิน The Musical นะครับงานนี้ก็ได้มีการบวงสรวงละครเวทีกันไปเรียบร้อยแล้วครับนำโดยคุณบอยทกลเกียรติวีระวันที่แน่นอนว่าถ้าเป็นละครเวทีหลายคนก็ต้องจำชื่อแล้วก็นึกถึงหน้าคนนี้เป็นคนแรกเขาก็มาพร้อมกับนักแสดงเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับใครจะเป็นใครกันบ้างไปติดตามกันเลยครับถือเรื่องดีเอาเวลา 11 โมงตรงเพื่อทำพิธีบวงสรวงให้กับละครเวทีแห่งปีอีกเรื่องแล้วสำหรับ4แผ่นดิน The Musical งานนี้นำทีมโดยผู้จัดคุณหนูบอยทกลเกียรติวีระวันและเหล่าบรรดานักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็นนกสินใจเปล่งพานิชปุ้ยเกรียงไก่อุณหนันต้องเหน่งรัตเก้าอมรดิษฐ์ตีดอกสะดาวและเหล่าบรรดาลูกม่อเดอะสตาร์4รุ่นด้วยกันไล่เรียงมาตั้งแต่อาอานัทพลสิริชุมแสงสิงโตสิงหรัตน์จันทร์ภักดีกัณพัฒน์อินใจเอื้อตุ่มตามยุทธนาเบื้องกลางนอกจากนั้นก็ยังจะมีสาวมัดหมี่พิมพ์ดาวพานิสมัยและนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีพลังเสียงมหัศจรรย์อย่าบอกใครน้องผินปานณัฐนิตรัตนเสรีเกียรตินั่นเองค่ะคือตอนนี้มันมีรายละเอียดเยอะในเรื่องของการที่เราจะต้องไปมาร์คฉากมาซ้อมวงมาอะไรมันยังต้องมีการปรับตัวอยู่อย่างเมื่อวานซ้อมวงเราก็เพิ่งได้ยินดนตรีทุกชิ้นเป็นครั้งแรกคือแต่เดิมเนี่ยมันมีแบ็คกิ้งแท็กบ้างมันมีเป็นโน้ตตัวเดียวบ้างอย่างเงี้ยโอเคเราก็จะร้องง่ายขึ้นจากนี้พอเป็นวงใหญ่มันมีรายละเอียดของดนตรีเข้ามาเยอะเราก็จะเอ๊ะไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราก็ต้องศึกษาตรงนี้เราต้องพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับดนตรีด้วยแล้วก็ไปด้วยกันได้ถูกต้องอันนั้นคือการปรับตัวในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวพอเข้ารัชดาลัยเราก็จะเริ่มมาร์กฉากอันนี้ไอ้สิ่งที่เราเคยยืนมันอาจจะยืนตรงนี้ไม่ได้มันจะต้องขยับนิดนึงหรือมันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการปรับตัวไปจนถึงวันแรกที่เล่นเลยอ่ะนึกว่าวันนั้นอ่ะถึงจนวันที่เล่นแล้วเราก็ยังคงต้องแบบปรับตัวอีกทีว่าทุกอย่างที่ทำมาถูกแล้วหรือยังได้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยมันยังต้องนึกว่ามันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะค่ะผมเป็นเรื่องแรกครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของผมที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมเพราะฉะนั้นพยายามถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดครับพร้อมขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็แต่ใจพวกเราพร้อมเต็มที่อยู่แล้ว 100% อยู่แล้วแต่ว่าประมาณตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะหลายๆอย่าง80 90 90 90% อ่ะใช่ก็หลังจากที่เราซ้อมกันรันทูกันรวมถึงเมื่อวานนี้เพิ่งเป็นวันแรกที่มีวงออร์เคสตรามานะครับผมใช่ค่ะรู้สึกประทับใจแล้วก็พอมีดนตรีที่มันสมบูรณ์แบบเนี่ยนะฮะมันรู้สึกว่าทำให้การแสดงเนี่ยมันขนลุกมากขึ้นด้วยนะครับผมก็รับรองว่าทุกคนจะได้ไปซึมซับกับความรู้สึกที่มันยิ่งใหญ่มากๆแน่นอนครับอุปสรรคต่างๆครับก็เรียกได้ว่าดีขึ้นครับเพราะว่าแบบเราก็จะมีการแก้ปัญหาทุกครั้งที่แบบว่าคือทุกครั้งที่เรารันหรือว่าซ้อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นการที่เหมือนแบบว่าเราจะได้รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาตรงไหนจะเกิดอุปสรรคผิดพลาดตรงไหนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็คือทุกครั้งที่ซ้อมก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขเรื่อยๆครับจนกว่าจะเพอร์เฟคที่สุดจนกว่าจะพร้อมที่สุดนะครับคือทุกครั้งที่เล่นเราก็พยายามเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะครับคือมันเป็นการซ้อมความแข็งแรงของตัวละครความเป็นการซ้อมโฟกัสซ้อมสมาธิด้วยครับผมมันก็จะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆแต่รอบมันก็จะไม่เหมือนกันก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยแล้วเราก็จะอาศัยวิตามินซีครับช่วยเหลืออยู่ครับตอนนี้เป็นผู้ช่วยของเราครับคุ้มกันใช่ครับจาก4แผ่นดินวรรณกรรมชิ้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปลายปากกาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสร้างสรรค์สู่อลังการละครเวทียิ่งใหญ่แห่งปี4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลกับเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของประเทศและความภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยทุกยุคทุกสมัยผ่านสายตาของแม่พลอยสาวชาววังผู้มีชีวิตในช่วงรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่8ชีวิตของเธอผ่านเหตุการณ์ทั้งทุกข์และสุขต้องพบกับความผันผวนของครอบครัวจนถึงความผันแปรของชาติบ้านเมืองก็อยากจะฝากละครเวทีเรื่อง4แผ่นดินมิวสิคัลนะคะเริ่มวันที่19ตุลาคมนี้นะคะเป็นต้นไปแล้วก็เชื่อว่าจะต้องถูกใจทุกๆคนถูกใจคนไทยทุกๆคนค่ะแสดงที่ไหนรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะที่เอสพลานาดเนี่ยค่ะรอบบ่ายเล่นกี่โมงรอบบ่ายอย่าลืมนะคะต้องมาบ่ายโมงครึ่งนะคะเพราะว่าคราวนี้ละครเวทีเรื่องนี้เนี่ย3ชั่วโมงนิดๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องมานั่งรอก่อนม่านเปิดนะคะซื้อบัตรได้ที่ใช้ทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะคุณผู้ชมเท่านั้นที่จะสามารถร่วมพิสูจน์ฝีมือของเหล่าบรรดานักแสดงพร้อมกับบทเพลงแสนประทับใจและตระการตากับฉากอันยิ่งใหญ่ใน4แผ่นดินเดอะมิวสิคัล19ตุลาคมนี้ที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์จองบัตรกันได้แล้ววันนี้นะคะรับทวิตประกอบผลถ่ายภาพจตุพรธนวิภูสิทธิ์แมงโก้ทีวีรายงานโอ้โ
โหเห็นเราก็อยากดูมากเลยนะครับเพราะแน่นอนถ้าเป็นคุณบอยตะกลเกียรตินี่สุดยอดอยู่แล้วสำหรับละครเวทีและที่สำคัญบทประพันธ์นะคะได้มาจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชขนาดนี้นะคะก็เป็นปีแห่งการร่วมรำลึกถึงท่านด้วยนะคะ4แผ่นดินสร้างเป็นหนังสร้างเป็นละครก็โด่งดังทั้งนั้นตอนนี้ได้เวลาของละครเวทีแล้วก็ได้พี่นกสินใจนะคะนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยมาถ่ายทอดบทของแม่พลอยด้วยนะเคยประทับใจกับบทบาทของพี่แหม่มจินตราสุขภัทรตอนที่เป็นละครทับละครในทีวีคราวนี้แหละก็ต้องดูว่าถ้าเป็นฝีมือของพี่นกสินใจของไทยเนี่ยแม่พลอยจะถูกถ่ายทอดออกมายังไงแต่เชื่อว่าคงจะไม่ก็คงจะมีความสามารถไม่แพ้กับพี่แหม่มจินตราใช่ไหมคะก็เป็นคนละสไตล์กันไปค่ะ